ตอนเด็กๆพี่มีความฝันที่ยิ่งใหญ่มากแล้วรู้สึกว่าจะต้องทําให้สําเร็จให้ได้ครับมันทําให้เราเห็นว่าเราต้องมีซุปเปอร์พาวเวอร์บางอย่างก่อนเราถึงจะช่วยเหลือคนอื่นได้สําหรับพี่แล้วผู้ใหญ่ที่มีความสุขจริงๆคือเด็กในร่างผู้ใหญ่ครับถามตัวเองครับว่าพอเราโตมาเป็นผู้ใหญ่ในทุกวันนี้เด็กคนนั้นหายไปไหนครับเรียกเด็กคนนั้นกลับมาสวัสดีครับพบกับผมโทมัสพิชเยนของภาคดีอีกครั้งนะครับเป็นอีกครั้งที่น้องๆฝึกงานเค้ามีคําถามมาคุยกันนะครับก็เลยเดี๋ยวให้เขาถามแล้วกันว่าเขาอยากจะถามว่าอะไรใน EP นี้ครับพี่โทมัสมีความฝันในวัยเด็กพอโตมาแล้วยังไม่ได้ทำบ้างไหมคะมีครับตอนเด็กๆพี่มีความฝันที่ยิ่งใหญ่มากแล้วรู้สึกว่าจะต้องทำให้สำเร็จให้ได้ครับคือการเป็นอุลตร้าแมนให้ได้ครับไม่เป็นอุลตร้าแมนก็ต้องเป็นคาเมนไรเดอร์ฝันเป็นจริงจังมากเลยทุกคืนแบบฝันเลยว่าถ้าแปลงร่างเป็นอุลตร้าแมนได้นะแบบจะไปช่วยคนจะไปพิทักษ์นะความยุติธรรมไปขจัดเหล่าร้ายพอโตมาก็เข้าใจว่าอ๋ออุลตร้าแมนมันก็คือการ์ตูนมันเป็นหนังไซไฟชนิดหนึ่งใช่ไหมมันเป็นจินตนาการที่สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะแบบให้เอนเตอร์เทนคนดูแต่ว่าถึงวันหนึ่งนะครับพี่ก็เคยเอามาทบทวนครับว่าอ๋อจริงๆไอ้ความฝันของการเป็นอุลตร้าแมนจริงๆของเราเนี่ยคือเราอยากที่จะมีโอกาสได้ทำดีๆให้กับสังคมนี้ครับอยากที่จะมีโอกาสแบ่งปันช่วยเหลือคนอื่นเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการช่วยเหลือคนอื่นครับอุลตร้าแมนมันคือมายาคติชนิดนึงมันทำให้เราเห็นว่าเราต้องมีซูเปอร์พาวเวอร์บางอย่างก่อนเราถึงจะช่วยเหลือคนอื่นได้แต่ชีวิตจริงๆแล้วเนี่ยการช่วยเหลือคนอื่นไม่จำเป็นที่ต้องเป็นซูเปอร์แมนเป็นคาเมนไรเดอร์เป็นอุลตร้าแมนเป็นซูเปอร์ฮีโร่เลยครับมันเกิดจากจิตใจนะฮะงั้นฟอร์มมิ่งของอุลตร้าแมนจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ชุดสูทที่มันห่อหุ้มร่างเราอยู่ไม่ใช่ลำแสงสเปเชียลที่มันยิงออกมาได้หรือห่อเหินเดินอากาศได้แต่มันคือจิตใจที่อยู่ภายในของเราครับเราอยากช่วยเหลือคนอื่นไหมเวลาที่เราเห็นคนคนนึงมีปัญหาเรามองข้ามหรือเปล่าเวลาที่เราเห็นคนคนนึงเขาประสบความสำเร็จเรายินดีไปด้วยกับเขาหรือเปล่านี่แหละครับคือการได้ทำตามความฝันในวัยเด็กนะครับอาจจะไม่สามารถที่จะแปลงร่างเป็นอุลตร้าแมนเป็นคาเมนไรเดอร์ได้อย่างที่ใจเราคิดแต่ว่าเราสามารถที่จะมีจิตใจนะฮะหรือใช้ชีวิตในแบบที่เราฮีโร่แบบนั้นเขาเป็นได้แล้วก็ไม่ต้องไปอวดใครเลยครับว่าโอ้เราทำดีมาเราเป็นคนดีมากเลยนี่ไงเป็นเหมือนอุลตร้าแมนเป็นเหมือนคาเมนไรเดอร์ขจัดเหล่าร้ายพดุงความยุติธรรมไม่ต้องหรอกครับเพราะว่าถ้าในหนังเนี่ยเขาก็ไม่เปิดเผยตัวนะครับอุลตร้าแมนเป็นใครมาจากไหนได้ไปโปรโมทไปเป็นดารามีโชว์ตัวได้ค่าแรงอะไรไหมไม่มีครับช่วยคนเสร็จแล้วความสุขก็เกิดขึ้นภายในหัวใจเราเองครับแล้วทุกวันนี้ก็ถือว่าทำสำเร็จครึ่งหนึ่งแล้วกันคือเป็นอุลตร้าแมนไม่ได้ซึ่งก็คงทั้งชีวิตนี้ก็คงเป็นไม่ได้อยู่ดีนะครับแต่ครึ่งหนึ่งที่ทำสำเร็จไปแล้วก็รู้สึกว่าการที่เราได้เรียนรู้ว่าอ๋อการได้มีโอกาสช่วยเหลือคนอื่นบ้างตามอัตภาพตามความสามารถที่เรามีตามศักยภาพที่เราเป็นไปได้นี่แหละคือการเป็นอุลตร้าแมนหรือเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่แท้จริงแล้วก็ไม่ต้องเป่าประกาศไปบอกใครครับว่าเมื่อวานไปช่วยคนนี้มาเมื่อวานซูไปช่วยคนนั้นมานะเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะไปช่วยคนนี้มาไม่จำเป็นเลยครับทั้งหมดทั้งมวลนี้คนทำคือคนที่ได้ส่วนคนที่เราไปช่วยเขาก็ได้ไปด้วยครับทุกคนได้หมดส่วนใครบางทีเราไปช่วยเขาแล้วเขาไม่ต้องการก็ไม่เป็นไรครับเราก็กลับมาอยู่ในที่ของเราไม่ต้องเป็นทุกข์ครับว่าโอ้ทำไมเราช่วยเขาแล้วเขามาเป็นอย่างนี้กับเราไม่ใช่ครับดังนั้นก็นี่แหละครับความฝันในวัยเด็กของน้องๆแหละครับในวัยเด็กฝันอยากเป็นอะไรเป็นนายกรัฐมนตรีไหมหรือเป็นอะไรฮะนักสังคมสงเคราะห์เป็นนักกีฬาเป็นนักฟุตบอลหรืออยากเป็นซูเปอร์ฮีโร่แบบพี่ในวัยเด็กนะโตขึ้นมาถ้ามันไม่ได้ทำตามความฝันแบบตัวเองได้ 100% ลองหามุมที่ดีครับเพื่อที่จะให้ความฝันในวัยเด็กของนั้นของเรานั้นมันยังคงอยู่กับเราสิ่งเหล่านี้มันจะหล่อเลี้ยงเราให้เราเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสุขสำหรับพี่แล้วผู้ใหญ่ที่มีความสุขจริงๆคือเด็กในร่างผู้ใหญ่ครับเพราะว่าเด็กมันมีความบริสุทธิ์มีความเพียวมันมีความที่เราไม่ได้ต้องการการแต่งเสริมเติมแต่งต่างๆเพื่อให้เราจะต้องมีความสุขเราไม่ได้ต้องการคนจะต้องมายกยอปอปั้นเราความสุขของเรามันเกิดขึ้นได้แบบง่ายๆครับ low cost ด้วยถามตัวเองครับว่าพอเราโตมาเป็นผู้ใหญ่ในทุกวันนี้เด็กคนนั้นหายไปไหนครับเรียกเด็กคนนั้นกลับมาเพราะว่าเด็กคนนั้นแหละครับคือคนที่ทำให้เรามีความสุขได้ง่ายๆแบบทุกวันโดยที่ไม่ต้องพึ่งใครอะไรเลยครับความสุขเกิดขึ้นภายในของเราขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วก็พบกันใน EP ต่อไปสวัสดีครับ